ราะว่าเราใช้ของสดแล้วก็มาได้คุณภาพคือตัวมันใหญ่มีหมูสับป้ายๆแล้วเราก็ใส่กุ้งไปทั้งตัวเลยเกี๊ยวห่อหนึ่งก็จะมีกุ้งอยู่ตัวหนึ่งป้าน้อยเป็นเจ้าของร้านเกี๊ยวกุ้งในตำนานป้าน้อยก็เป็นรุ่นที่2จากยายเลยพอดียายอายุเยอะแล้วก็มาช่วยยายขายสูตรตั้งแต่สมัยคุณยายขายคุณยายขายพวกก๋วยเตี๋ยวหมูสับสูตรโบราณต้มยำใส่ถั่วอะไรแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นขายเกี๊ยวกุ้งได้ประมาณ10 ปีแล้วปัจจุบันนี้ส่วนมากก็จะเป็นเน้นพวกเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูแล้วก็จะเย็นตาโฟต้มยำเราก็จะมีพวกขาตะไคร้พวกเราแบบต้มยำจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบต้มยำกุ้งเลยอ่ะเราก็จะมาทำเป็นน้ำซุปต้มยำเพราะว่าเราใช้ของสดแล้วก็มาได้คุณภาพคือตัวมันใหญ่มีหมูสับป้ายๆแล้วเราก็ใส่กุ้งไปทั้งตัวเลยเกี๊ยวห่อหนึ่งก็จะมีกุ้งอยู่ตัวหนึ่งใช่ให้ลูกค้าเต็มๆเลยอย่างใหญ่ก็มีเพื่อนแนะนำมาค่ะเกี๊ยวกุ้งมันแบบอร่อยสุดแล้วอะรสชาติมันได้ค่ะกุ้งแบบเป็นชิ้นเลยอะเป็นบางที่มันจะเหมือนกับวิญญาณกุ้งอะแต่ที่นี่แบบกุ้งเต็มเลยอะซิกเนเจอร์เขาอะค่ะเกี๊ยวกุ้งอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบกุ้งเป็นตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ทานก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งต้มยำเกี๊ยวกุ้งเย็นตาโฟอะไรเงี้ยค่ะต้มยำของร้านป้าเขาจะเป็นต้มยำแบบเหมือนน้ำข้นนะคะก็ลองมาทานกันดูนะคะส่วนใครที่ชอบแบบเน้นเนื้อกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นตัวที่นี่คือไม่ผิดหวังจริงๆค่ะอยู่ที่ตรงลาดกระบัง52ตั้งอยู่ในศูนย์อาหารพิมดาแล้วก็เปิดตั้งแต่ 11 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนแล้วก็ถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็ฝากแนะนำให้ลองมาชิมดูด้วยว่าชอบไหม